สำนักข่าว Wall Street Journal สื่อสหรัฐอเมริการายงานข่าวเมื่อ28มีนาคม2565อ้างว่าโรมันอับราโมวิชเจ้าของสโมสรฟุตบอลเชลซีอภิมหาเศรษฐีชาวรัสเซียที่ถูกยุโรปคว่ำบาตรมีอาการต้องสงสัยถูกวางยาพิษทั้งตาแดงน้ำตาไหลไม่หยุดผิวหนังใบหน้าและมือลอกหลังเข้าประชุมในกรุงเคียฟของยูเครนร่วมกับทีมเจรจาเพื่อขอร้องให้รัสเซียหยุดรุกรานประเทศโดยเชื่อว่าเป็นฝีมือพวกสุดตรงในมอสโกที่ต้องการบ่อนทำลายการเจรจาเพื่อยุติวิกฤตการความขัดแย้งนี้แต่ทว่าต่อมาผู้แทนเจรจาของยูเครนก็ออกมาปฏิเสธข่าวและชี้ว่าเป็นการคาดเดามีแต่ทฤษฎีสมคบคิดขออย่าเชื่อข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบและล่าสุดโรมันก็สยบข่าวลือด้วยการปรากฏตัวในเวทีเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่นครอิสตันบูลของตุรกีเมื่อ29มีนาคมที่ผ่านมาโดยเขานั่งอยู่แถวหน้าในกลุ่มผู้สังเกตการภายในทำเนียบประธานาธิบดีตุรกีแบบไม่ได้มีอาการอย่างที่เป็นข่าวทั้งนี้โรมันหรือเซียหมีที่แฟนบอลชาวไทยเรียกมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียโดยทางฝั่งรัสเซียยอมรับว่าโรมันเคยมีบทบาทในการเจรจาสันติภาพระหว่าง2ฝ่ายในระยะแรกขณะที่ดิมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียก็ยืนยันว่าโรมันไม่ได้เป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการของทางฝั่งมอสโกแต่ที่ไปปรากฏตัวก็เพื่อให้สามารถติดต่อประสานงานบางอย่างระหว่าง2ฝ่ายนอกจากนี้ก็ยังมีรายงานว่าโรมันหาทางสนับสนุนการเจรจาและเคยไปยูเครนรัสเซียตุรกีอิสราเอลในช่วงเดือนมีนาคมด้วยบางก็อ้างว่าโรมันซึ่งจอดอภิมหาเรือยอทต์2ลำไว้ในเมืองโบยดรุมและมามาลิสของตุรกีกำลังหาทางลงทุนในแผ่นดินนี้หลังจากที่ถูกตะวันตกคว่ำบาตรส่วนความคืบหน้าการเจรจาของทั้งสองฝ่ายนั้นรัสเซียได้ตัดสินใจลดระดับปฏิบัติการทางทหารลงในพื้นที่รอบกรุงเคียฟและเมืองเชนิกิฟหลังการเจรจาว่าด้วยความเป็นกลางและสถานะการไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ของยูเครนมีความก้าวหน้าด้านยูเครนก็บอกว่ามีเงื่อนไขเพียงพอที่จะให้ประธานาธิบดีของทั้งสองชาติได้พบปะหารือกันและเรียกร้องให้จัดตั้งกลไกระหว่างประเทศในการรับประกันความมั่นคงอีกด้วยขณะที่วลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนอ้างว่าปฏิบัติการทางการทหารของยูเครนบีบให้รัสเซียลดระดับความเคลื่อนไหวรอบๆเมืองหลวงโดยยืนยันจะยังคงเดินหน้าการเจรจาแต่ยังไม่ไว้เนื้อเชื่อใจผู้แทนของรัสเซียและย้ำว่าจะไม่ประนีประนอมใดๆต่ออำนาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน